ไม่ได้กลัวว่าคุณสามีพี่ชายชาติโยดอมจะเปรี้ยดปายแต่ภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสามาเซอร์ไพรส์คนดูในละครมาดามดันซะเองค่ะด้วยการรับเชิญมาเป็นอดีตสีภรรยาของเจมเมี่ยงถ่ายทำฉากในอดีตกันสุดสนุกโดยชื่นชมพี่ชายที่อินกับบทเจมเมี่ยงแบบไม่มีหลุดจนบางครั้งสาวกี้เองก็ถึงขั้นรับไม่ได้กับท่าทางยกย้ายสายสะโพกของพี่ชายเพราะตัวใหญ่เบิ้มแต่ทำท่าอ่อนแอเลยหลุดหัวเราะกันตลอดแต่ถ้าแฟนๆอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายทั้งแท่งอย่างพี่ชายถึงกลายเป็นเจมเมี่ยงปากจัดไปได้สาวกี้บอกว่าต้องห้ามพลาดมาดำดันที่สำคัญต้องให้กำลังใจทั้งสามีและภรรยาในเรื่องนี้เลยละค่ะจริงแล้วอยากจะบอกไม่ได้ไกลตัวจริงเขามากหรอกค่ะก็เลยว่าไม่ใช่ค่ะคืออยู่บ้านบางทีเราก็มีซ้อมบทอะไรอย่างนี้บ้างไงคะก็เลยเหมือนเห็นภาพนี้ที่บ้านน่ะนะคะเขาเป็นคนเต็มที่ค่ะคือถ้าถามกี้คือทุกครั้งที่เขาก่อนออกจากบ้านวันที่เขามาถ่ายเป็นเจมี่ยังคือเป็นแล้วตั้งแต่เช้า มาตอนเดียวค่ะมาโผล่แวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วโผล่แวบๆก็มีฉากน่าตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะมาตอนเดียวแต่แรงมากเลยนะคะแรงมากแรงที่สุดแล้วล่ะค่ะคนนี้มันจะมีฉากแรงๆค่ะอย่างที่เจมี่ยังบอกเดี๋ยวต้องรอดู